สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับยกเว้นคนชื่อจาเลียไม้ขั้นกลางนะไม่ใช่ชื่อจาเลียวางขั้นกลางอะไรเนี่ยตามไปแกะจนถึงช่องสิริโน่นครับวันนี้คุณต้องเป็นคนดีมากนะคุณจาเลียชอบแขวะไปเรื่อยเลยเนี่ยอาจารย์ชื่นชมจริงๆเลยนะครับสูตรนี้คุณไม่ต้องดูเพราะว่าเดี๋ยวเกิดมันพลาดแล้วเดี๋ยวก็บ่นอุบแต่ตอนนี้ปิดคอมเมนต์ไปแล้วครับคุณจาเลียไม้ขั้นกลางเออจาเลียหวังขั้นกลางเออชื่อเนี้ยตามไปทั้ง3ช่องเลยไปคอมเมนต์กสต.อาจารย์คนอะไรนะละขายยำเลยนะชื่อจาเลียไม้ขั้นกลางนะครับอาจารย์บล็อกไปแล้วครับเรามาดูแต้มกันดีกว่าครับจาเลียออกไปก่อนนะคุณนะไปเลียเสาไม้ตั้งอื่นก่อนก็ไม่ต้องมาดูอย่ามากวางสอตอตรงนี้ครับกวางสายตาครับอย่าไปแปลอย่างอื่นอีกเราจะมาดูแต้มกันครับคุณจะเลียไปเลียไกลๆนะครับไปไปตรงนี้อันนี้แบบรวมนะเดี๋ยวให้ดูแบบแยกก่อนครับคุณจะเลียไปเลียเสามาที่อื่นไม่ต้องมาดูครับเดี๋ยวขวากคนอื่นมาแกะอาจารย์อีกครับคนแบบนี้เหมือนเขาเรียกว่าละขายยำเนาะชาติแมวครับคนแบบนี้คอมเมนต์ดีๆก็ไม่ทำนะครับแต่คอมเมนต์แมวๆมาพจน์ที่หนึ่งครับแต้มล่านนะครับออก15นี่ก็มีตำนายว่ามี6แต้มเห็นไหมครับชนกันเนาะให้ดูตามนี้ครับไอ้ชาเลียไปยังครับไม้ขั้นกลางไปเลียไม้เสาอื่นก่อนคนอะไรนะจังระยำแมวมากครับเกิดมาแขวะอย่างเดียวนะคุณชาเลียกำลังใจดีๆไม่ให้กันเลยนะคุณจาเลียไม้ขั้นกลางเฮ้ยนี่6 9ครับ5แต้มนะดูดีๆครับอย่าทำตัวไปเหมือนคนชื่อจาเลียหวังขั้นกลางนะครับชื่อนี่ไม่รู้ไปขโมยที่ป้ายหลุมศพมาหรือเปล่าครับแล้วการกระทำไม่ได้สร้างสรรค์เลยนะ7 9ครับนี่6แต้มนะอาจารย์ก็จะไม่ว่าแล้วแต่ว่ามันตามไปตั้ง3ช่องเลยนะคือช่องแต่ละช่องเนี่ยอาจารย์ทำเวลาเพื่อที่จะช่วยคนให้ได้มีข้อมูลที่กระชับมายิ่งขึ้นแล้วก็ช่องสิรินี่ให้สิริบรรยายแจกสูตรครับคุณจาเลียเสาไม้นั่นก็ไปแกะอีกตอนนี้ให้สิริเอาส้นรองเท้ายัดปากไปแล้วครับเรียบร้อยรองเท้าส้นสูงไปเหยียบขี้หมามาด้วยนะครับคุณจาเลียไม้ขั้นกลางหรืออะไรก็แล้วแต่นะนี่82กับ0แต้มครับปรับปรุงตัวซะใหม่ครับคุณจาเลียหวังขั้นกลางครับคอมเมนต์แกะแบบนั้นมันไม่ได้ครับทำลายบรรยากาศ
วันที่29ครับศูนย์3ครับ3แต้มนะแต่ตอนนี้มันยังหน้าด้านดูอยู่ผมรู้นะอาจารย์รู้อยู่ว่าไม่งั้นมันจะไม่ชื่อเฉลี่ยหรอกนะทาง11ครับ58ก็3แต้มดูชนกันนะครับชนกันเฉลี่ยยังหน้าด้านมาดูอยู่อีกวันที่43ครับ6แต้มเห็นไหมครับในหลุดไป1สูตรนะ15นี่6แต้มนะเห็นไหมครับเริ่มมีหลุดแล้วนะวันใหม่นี่ก็890267ชนแต้มออกมาก็เท่านี้78902มีจังหวะ6อีกตัวก็ได้ครับแต่ถ้าจะดูเดี๋ยวนี้งงนะเดี๋ยวอาจารย์รวมให้ดูนี่ตั้งแต่เริ่มต้นครับคุณเฉลียหน้าด้านนี่ยังมาดูอีกปากแมวจริงนะเรานะไม่เคยคอมเมนต์ดีๆไม่ได้แขวะจะเลียไม้กั้นกลางหรือยังไงนะชื่อนี่อาจารย์เปลี่ยนนั่นแหละครับคุณจะเลียไม้กั้นกลางหรือคุณจะไปเลียเสาไม้ก็ตามใจนะครับอาจารย์ชื่นชมจริงๆครับอาจารย์รักนะคนแบบนี้แต่ว่ารักแบบไอ้ไปอยู่ไกลสอตอนะครับนี่6แต้มนะวันที่แล้ววันนี้นี่78902ครับเดี๋ยวจะยัน6อีกตัวก็ได้ครับนี่เป็นการทำนายนะครับเดี๋ยวจะเลียมันคาบเอาไปใช้นี่เดี๋ยวโวยอีกฝากเพื่อนมาคอมเมนต์อีกเดี๋ยวบ้านอยู่ที่ไหนครับคุณจะเลียวางกั้นกลางครับโอ้อาจารย์เปลี่ยนชื่อครับคุณจะเลียไม้ขั้นกลางครับไม่ต้องเอาไปใช้นะครับแต้มคุณอาจารย์เอามาให้คนอื่นก็ครับคนที่อยากจะดูมาครบร่างนะอาจารย์โพสให้แล้วครับที่ห้องช่องอาจารย์แอดหวยลาดราวน้อยนู่นนะครับวิ่งไปวิ่งมาเอาข้อมูลก็แล้วกันครับต้องไปให้เป็นนะครับจะได้รอดนะไม่ต้องเสียเงินครับแล้วก็แต้มเนี่ยอาจารย์ก็มาช่วยสมาชิกเก่าที่หลุดจากห้อง VIP นะที่ทำอยู่ตรงนี้นะไม่ได้มาช่วยไอ้คนชื่อเฉลียไม้กั้นกลางนะช่วยคนอื่นครับคนที่ต้องการข้อมูลจริงๆที่คอมเมนต์ดีๆครับส่วนเฉลียเลียไม้กั้นกลางนะครับคุณไม่ต้องเอาไปนะครับหน้าด้านดูทั้ง3ช่องเลยแล้วก็แกะไปทุกช่องนะครับคุณเนี่ยเกิดชาติหน้านี่ปรับปรุงตัวสมัยนะครับนิสัยแมวๆนึงมันก็ดีหรอกแต่ว่ามันไม่เข้าท่าครับบางครั้งไปทำลายโอกาสคนอื่นเขาด้วยนี่ที่จริงช่องสิรินั่นนะอาจารย์จะให้สูตรเยอะๆเพื่อคิดเองครับแต่คุณเฉลียหวังกั้นกลางไปแกะอีกแล้วครับชาติแมวจริงๆครับคุณโอเคนะครับเราเห็นแต้มแล้วนะครับ2แต้ม0แต้ม9แต้ม8แต้ม7แต้มมันจะออกตัวไหนก็นะใครก็ไม่รู้ว่าจะออกอะไรครับขอทุกคนโชคดีในการเสี่ยงโชคครับนั่นแหละช่องอาจารย์แอดไวรัสแล้วก็ช่องสิรินั่นนะไปดูครับต้อนรับทุกคนครับยกเว้นคนชื่อเฉลียหวังขั้นกลางครับคนชาติแมวปากแมวแบบนี้นะโอเคนะครับรักทุกคนยกเว้นอยู่คนเดียวเนี่ย
ดูออกนะครับนี่เป็นงวด1พย.65นะครับอาจารย์เป็นห่วงทุกคนนะครับ